สวัสดีครับวันนี้น้องนกยุงของเราเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งออกจากไข่สดๆร้อนๆเลยเรามาดูกันนะครับน่ารักมากๆแสงสะท้อนหน่อยนะครับพอดีน้องต้องอยู่ในตู้อบก่อนยังเปิดออกมาไม่ได้ชัดแล้วครับเพิ่งเกิดเมื่อกี้เลยนะครับก็จะยังยืนไม่ได้นะครับน้องต้องรอให้ขนเขาแห้งก่อนนะครับก็จะอยู่ในตู้อบนี้ประมาณ 1-2 วันครับเดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนาการของลูกนกยุงแบล็ควิงกันนะครับจริงๆมีอีก1ฟองเนี่ยจริงๆฟองเนี่ยเป็นฟองแรกฟองนี้วันเก็บมาวันที่6เดือน5นะครับส่วนฟองนี้เก็บมาวันที่7เดือน5เมื่อกี้ผมลองเจาะดูนิดนึงคาดว่าฟองนี้จะเสียนะครับแต่ข้างในเป็นตัวหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเจาะให้ดูยังไงเดี๋ยวอาจจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับเรามาดูน้องนี้ดีกว่าน้องน่ารักมากครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปที่เมื่อกี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มออกจากเจาะเปลือกไข่จนออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่านั้นใช้เวลานิดนึงผมก็ทำใช้ฟังก์ชันถ่ายแบบเร็วไปเดี๋ยวจะแนบคลิปไว้ท้ายนี้เลยนะครับกดดูตามได้เลยตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าตัวนี้จะเป็นนกยุงตัวผู้หรือตัวเมียนะครับแต่ก็อีกนานเลยครับกว่าจะรู้จนกว่าจะโตสีออกนะครับน่ารักมากๆยังยืนไม่ได้เลยครับขนยังเปียกชุ่มเลยก็พยายามจะยืนนะครับใช้เวลาสักพักครับชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วตัวนี้แข็งแรงมากครับยังไงเดี๋ยวจะคอยถ่ายพัฒนาการของน้องตัวนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับท้ายคลิปตอนจะจบคลิปกดดูคลิปถัดไปได้เลยนะครับจะเป็นตอนที่น้องเขาเพิ่งเกิดเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ